จะมาแชร์ในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเหมือนกันแล้วก็คือต่อให้เราเรียนคอร์สแพงขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราไม่กลับมาฝึกเองเราไม่จริงจังกับการฝึกสิ่งที่เราลองแล้วมันเวิร์กกับตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำให้เราเข้าใจบริบทของภาษามากขึ้นและทำให้การใช้ภาษาของเราอ่ะเป็นธรรมชาติมากขึ้นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วานะคะก็ถ้าเกิดใครเพิ่งมารู้จักกันครั้งแรกเนาะก็ชื่อวานะคะตอนนี้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ travel lifestyle แล้วก็เทคนิคในการพัฒนาตัวเองต่างๆนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองยังไงนะคะภาษาเราก็ทั้งเรียนแล้วก็ทั้งฝึกเองนะคะมีเรียนพิเศษมีไปเรียนที่ต่างประเทศพอเวลาผ่านไปอ่ะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าไอ้พวก tools ต่างๆที่ช่วยให้เราพัฒนาภาษาอังกฤษหลายๆอย่างอ่ะเราสามารถทำได้เองแล้วก็ไม่ต้องมีเสียเงินเรียนเนาะคือต่อให้เราเรียนคอร์สแพงขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราไม่กลับมาฝึกเองเราไม่จริงจังกับการฝึกเราไม่พยายามที่จะแบบทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราอ่ะคอร์สที่เรียนพวกนั้นอ่ะก็อาจจะไม่มีประโยชน์เลยนะคะลองฟังเทคนิคที่เราใช้ว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษของเราอ่ะคือเราเป็นคนไทยแท้ 100% เราเรียนภาษาอังกฤษมาในโรงเรียนไทยเนาะแล้วก็เพิ่งมาเรียนมหาลัยเนี่ยเป็นหลักสูตรอินเตอร์ซึ่งมันจะต้องมีการใช้ทักษะแบบทุกอย่างเลยอ่ะฟังพูดอ่านเขียนแต่ว่าตอนที่เรียนโรงเรียนไทยอ่ะมันจะเน้นไปที่อ่านกับเขียนแกรมมานี่คืออาจารย์เน้นมากๆโห turning point สำคัญคือมันเป็นตอนที่เราสอบเข้ามหาลัยมันจะต้องมีการแบบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษกับอาจารย์เนาะแล้วก็มีการเขียนเอเซ่การฝึกวิเคราะห์การฟังข่าวอะไรเงี้ยมันเลยเป็นจุดที่ทำให้เราอะกลับมาฝึกการฟังพูดมากขึ้นนะเราก็จะมาแนะนำเป็นภาพรวมๆแล้วกันเนาะว่าถ้าเกิดอยากฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเนี่ยจะมีเทคนิคหรือว่า tools อะไรบ้างนะคะก็จะมาแชร์ในฐานะที่เป็นคนนึงที่ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเหมือนตอนนี้เราก็ไม่ได้ว่าพูดได้ perfect 100% แต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นอะมันทำให้สิ่งที่เราลองแล้วมันเวิร์กกับตัวเองนะก็คือพยายามสร้างบรรยากาศของเราอ่ะให้มันเอื้อต่อการที่เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษช็อตโน้ตจด to do list ต่างๆในภาษาอังกฤษนะคะอาจจะเปลี่ยนเมนูภาษาในคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าเปลี่ยนเมนูภาษาในโทรศัพท์ของเรานะคะให้มันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยเนาะถ้าคนที่เพิ่งเริ่มนะคะอาจจะพอเดาได้นิดนึงว่าเฮ้ยคำนี้มันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะค่อยๆมีความเคยชินแล้วก็ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของเราอ่ะมันเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่สองที่อยากจะเน้นอีกอย่างก็คือ make it fun ทำให้มันสนุกการเอาคอนเทนต์ที่มันเป็น entertainment ที่เราชอบดูอะค่ะอย่างเช่นเราชอบดูวิดีโอแต่งหน้าใช่ไหมอะเด็กๆผู้หญิงทุกคนสาวๆทุกคนอาจจะชอบดูวิดีโอสอนแต่งหน้าแต่ว่าลองเปลี่ยนจากบล็อกเกอร์คนไทยเป็นบล็อกเกอร์ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักเราอะก็จะมีพื้นฐานตรงที่ว่าเฮ้ยเราพอจะเข้าใจคำศัพท์เรื่องการแต่งหน้าเรื่องเครื่องสำอางมาบ้างแล้วแต่ว่าเวลาที่เราฟังรีวิวหรือบล็อกเกอร์คนที่เขาEnglish speaker อะค่ะมันก็จะได้คำศัพท์อื่นๆเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็จะได้เห็นคำหรือแรงที่เขาใช้ในชีวิตจริงนะคะบางคนอาจจะดูหนังดูซีรีส์เป็นภาษาอังกฤษเนาะอาจจะลอง challenge ตัวเองด้วยการปิดซับไทเทิลดูนะคะรอบที่1อาจจะดูเป็นซับไทยก่อนรอบที่2ซับอังกฤษรอบ3ลองไม่เปิดซับเลยแล้วก็ดูวนๆไปนะคะก็ซีรีส์ที่เราแบบดูบ่อยมากๆเนาะเราก็จะทำแบบเนี้ยตอนเด็กๆก็จะมีเรียกว่า UBC มั้งที่เขาจะเป็นจานสีแดงอะค่ะตอนนั้นอะเราก็ฝึกด้วยการดูภาษาอังกฤษจากช่องของ UBC เขาก็จะมีแบบทั้งการ์ตูนทั้ง HBO อะไรเงี้ยนะคะต่อไปการฟังเพลงเนาะการฟังเพลงเนี่ยถ้าจะฟังเพื่อเอาศัพท์ไปสอบอะอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าฟังเพื่อที่จะเข้าใจบริบทของภาษาเพลงก็จะช่วยได้มากเลยนะคะเพราะว่าคือเราเป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีเว้ยแล้วทีนี้เวลาฟังเพลงฝรั่งอะถ้าอยากจะร้องให้มันเพราะให้มันเป๊ะเราก็ต้องดูเนื้อเพลงใช่ป่ะเวลาที่เราดูเนื้อเพลงอ่ะมันก็จะเริ่มค่อยๆ curious ขึ้นมาว่าเฮ้ยท่อนนี้มันแปลว่าอะไรวะเพื่อที่จะทำให้เราอ่ะร้องเพลงด้วยอินเนอร์ที่เราเข้าใจเนื้อเพลงสิ่งเนี้ยมันก็ทำให้เราค่อยๆซึมซับภาษาอังกฤษมาว่าคำภาษาอังกฤษหลายๆคำที่มันมีความหมายเดียวกันแต่มันเป็นคนละคำกันมันสามารถใช้ได้ในหลายๆบริบทนะอันนี้พูดสำหรับในสถานการณ์ที่เราต้องการที่จะพูดสุภาพอันนี้ต้องการที่จะพูดกับเพื่อนอันนี้ต้องการที่จะอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำให้เราเข้าใจบริบทของภาษามากขึ้นและทำให้การใช้ภาษาของเราอ่ะเป็นธรรมชาติมากขึ้นหรือว่าเวลาที่เราว่างๆอาจจะเป็นตอนที่ขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟฟ้าอาบน้ำเราอาจจะชอบเปิดพวกพอดแคสต์มันจะเป็นพวกเหมือนวิทยุภาษาอังกฤษอะค่ะที่
อาจจะเป็นช่องข่าวตอนเช้าเช้าใช่ไหมตื่นมาอาบน้ำอาจจะฟังข่าวตอนที่เราอาบน้ำก็เปิดพอดแคสต์ไปเลยเดี๋ยวเราอาจจะทำวิดีโอแยกออกมาเลยนะว่าพอดแคสต์ที่เราชอบฟังแล้วก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆที่อาจจะแบบไม่รู้จะฟังพอดแคสต์อะไรดีหรือว่าอยากหาพอดแคสต์ที่ฝึกภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวอาจจะทำเป็นอีกวิดีโอแยกนะคะก็นั่นแหละพอดแคสต์มันก็มีหลายอันเว้ยทุกคนมันไม่ได้มีแค่อันที่มีสาระอย่างเดียวอันที่เป็นเกี่ยวกับแบบคุยกันเรื่องเพลงคุยกันเรื่องการเมืองคุยกันเรื่องหนังคุยกันเรื่องเทคนิคการพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยก็คือพอดแคสต์มีหลายแบบมากให้ทุกคนได้เลือกฟังนะคะทำไมเราถึงบอกว่าให้ลองใช้เวลาแก๊ปสั้นๆในแต่ละวันฝึกฟังพอดแคสต์ดูเพราะว่ามันไม่ต้องอาศัยความตั้งใจมากอ่ะก็คือทุกคนแค่เปิดแล้วก็ฟังให้มันผ่านหูไปตอนแรกๆมันอาจจะไม่เข้าใจเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าพอฟังไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆซึมซาบเว้ยเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กทารกอ่ะแล้วเราแบบยังไม่เข้าใจภาษาไทยแต่ว่าเราเข้าใจจากที่คนรอบข้างเขาพูดกันตอนนั้นเราอาจจะยังพูดไม่เป็นแต่เราฟังก่อนไงเวลาที่ว่างๆอ่ะก็เปิดไปเลยเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ฟังไปอาจจะเริ่มเข้าใจตอนที่แบบฟังไปสัก 2-3 รอบเฮ้ยศัพท์อันนี้ฉันได้ยินบ่อยจากข่าวเนี้ยแสดงว่ามันต้องมีความหมายประมาณนี้ประมาณนี้แน่เลยทุกคนก็จะค่อยๆซึมซับไปโดยอัตโนมัตินะคะหรือว่ามันจะมีบทความภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า short reads หรือว่าเราสามารถอ่านได้เป็นบทความสั้นๆอย่างเงี้ยก็อ่านไปช่วงที่ว่างๆหรือว่าช่วงที่เราเดินทางไปทำงานเดินทางไปเรียนตอนเช้าอะค่ะก็สิ่งเหล่านี้ค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมไปวันละ5นาที10นาทีก็ได้มันไม่ได้เดือดร้อนหรือว่ามันไม่ได้แบบลำบากไม่ถึงขั้นต้องฟอร์สตัวเองขนาดนั้นนะคะก็ฝึกฟังแล้วอย่าลืม practice วิธีการพูดวิธีการสื่อสารดูนะคะการที่เรารับ input รับข้อมูลต่างๆเข้ามาเราก็ต้องเทสตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเข้าใจวิธีการใช้ภาษาเข้าใจ word choice การเลือกใช้คำเข้าใจสำนวนที่เขาใช้พูดจริงๆหรือเปล่านะคะหลายๆคำอาจจะมีความหมายเดียวกันอย่างเงี้ยคือมันก็ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันไปภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆก็เหมือนกันเออคำที่มีความหมายเดียวกันอ่ะอาจจะถูกใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันก็ได้ทีนี้อาจจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าอ้าวพี่คะแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่ามันต้องเอาไปใช้ตอนไหนคือสิ่งนี้ต้องใช้เวลาเนาะในการซึมซับในการเรียนรู้ในการที่จะแบบมีความคุ้นชินกับมันอะนะโอเคต่อไปเป็นทักษะการอ่านเมื่อเราฝึกฟังแล้วนะคะเราฝึกพูดไปแล้วใช่ไหมต่อไปเป็นเทคนิคการอ่านการอ่านหนังสืออ่านเล่นในหัวข้อที่เราสนใจอะค่ะก็จะช่วยได้มากเลยถ้าเพื่อนๆอยากลองอ่านหนังสือภาษาอังกฤษตอนนี้ก็จะมีหลายๆ resource นะคะให้ได้ไปเลือกอ่านกันอาจจะเป็นในรูปแบบของ e-book หรืออาจจะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษบางอันแพงใช่ไหมคะก็ลองเข้าไปหาดูในกลุ่ม Facebook ที่เขาส่งต่อหนังสือมือสองกันอะทำไมต้องเริ่มจากหัวข้อที่เราสนใจเนาะตอนแรกอะถ้าเราเริ่มมาอ่านสิ่งที่เข้าใจยากมากๆอ่านบทความวิชาการอ่านงานวิจัยอย่างเงี้ยอาจจะท้อได้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบกระโดดข้ามขั้นมากเกินไปเราก็เลยอยากจะแนะนำว่าให้ลองอ่านหัวข้อที่สนใจก่อนเคยอ่านหนังสือภาษาไทยที่เราสนใจอ่ะมันอาจจะมีทับศัพท์หรืออาจจะมีคำในวงเล็บที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะคำเหล่านั้นอ่ะอาจจะมาอยู่ในหนังสือภาษาอังกฤษธีมเดียวกันที่เราจะอ่านก็ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเคยอ่านมาก่อนเฮ้ยฉันพอจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้มาบ้างอ่านต่อดีกว่าสนุกดีโดยรวมก็คือถ้าอยากฝึกการอ่านนะคะให้ฝึกจากสิ่งที่เราพอจะมีคลังคำศัพท์อยู่แล้วบ้างสิ่งที่เราชอบมันจะทำให้เราเอนจอยแล้วก็รู้สึกว่าการอ่านภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ทัฟหรือมันไม่ลำบากกับเรามากจนเราท้อไม่อยากทำนะคะการอ่านอ่ะมันจะทำให้เราค่อยๆสะสมคลังคำศัพท์ซึ่งมันจะช่วยอย่างมากเลยสำหรับทักษะการเขียนที่จะแชร์ต่อไปนะคะทำให้เรามีเทคนิคแพรวๆมากยิ่งขึ้นทำให้เราเขียนได้เหมือนกับเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องศัพท์เนี่ยมีวิธีท่องหลายแบบก็ไม่ว่าจะเป็นการจำเอาก็ได้หรือว่าถ้าบางคนจะต้องใช้สอบจริงๆอย่างเช่นการสอบเข้ามหาลัยการสอบ TOEFL IELTS GRE GMAT ต่างๆนะคะจำในรูปแบบของ flashcard เพราะว่าคำศัพท์พวกนี้บางคำมันก็อาจจะไม่มีในชีวิตประจำวันเนาะมันอาจจะท่องแบบจริงจังก็จะมีในรูปแบบของ flashcard อะค่ะ flashcard ก็คือการ์ดที่เราเขียนคำศัพท์แล้วก็เขียนความหมายของมันด้านหลังเวลาอ่านเนาะก็เหมือนเป็นการ challenge ตัวเองไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยศัพท์นี้ท่องมาก่อนความหมายคำความหมายคำความหมายอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บอ่ะลองถ้าถามหนึ่งคำอ่ะคุณจะตอบได้ไหมว่าความหมายคืออะไรเนาะซึ่งเครื่องมือในการจำคำศัพท์อะค่ะก็มีทั้ง flashcard ที่มันเป็นการ์ดกระดาษเลยหรือว่าแฟลชการ์ดที่เราสามารถสร้างเองได้ในพวกแอปในมือถือขึ้นชื่อว่าการเขียนไม่ว่าในภาษาอะไรก็ตามถือเป็นเทคนิคแบบขั้นสุดของการเรียนภาษานั้นๆนะคะถ้าอยากเขียนให้ได้ดีอ่ะเราจะต้องแม่นใน3สกิลก่อนหน้านี้ก็คือฟังพูดอ่าน
3อย่างนี้ต้องแน่นเพื่อที่เราจะรวบรวมเทคนิคทั้งหมดความเป็นธรรมชาติของภาษาทั้งหมดคำศัพท์เราจะต้องแน่นว่าศัพท์นี้ใช้ในบริบทแบบนี้รูปประโยคแบบนี้ใช้ในบริบทแบบนี้เพื่อที่จะทำให้การเขียนของเราอ่ะมันเป๊ะมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะการเขียนน่ะมันสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการที่เราแบบจัดระเบียบความคิดในหัวดังนั้นน่ะถ้าเกิดเราเป็นคนที่จัดระเบียบความคิดในหัวได้ไม่ค่อยดีการเขียนของเราก็ถ้าเกิดเราลองเขียนแล้วคนอื่นอ่านอ่ะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยแกมันไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะลองลำดับใหม่ดีไหมนั่นแหละมันก็คือมาจากการเรียบเรียงความคิดในหัวของเราการเรียบเรียงความคิดอ่ะมันก็สามารถฝึกได้จาก3ทักษะเหล่านั้นเช่นกันโดยเฉพาะการอ่านนะคะเวลาเขียนสั้นๆเนี่ยยากกว่าเขียนยาวๆนะคะตอนที่เรียนมหาลัยเนี่ยมันจะมีหลายวิชาที่เราจะต้องสอบเขียนแทบจะทุกวิชาเลยในรัฐศาสตร์อินเตอร์ที่เราเรียนเนาะสอบเขียนหมดเลยทุกคนบางวิชาเขียนเป็น12หน้า6หน้าอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเวลาเจอข้อสอบที่แบบว่ากำหนดจำนวนของคำอย่างเงี้ยยิ่งเขียนให้สั้นเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งยากนะเราจะต้องเรียบเรียงสิ่งที่สำคัญจริงๆเขียนยังไงให้คนเข้าใจใน200คำเขียนยังไงให้คนเข้าใจใน500คำอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเขียนสั้นอ่ะมันยิ่งยากดังนั้นน่ะแต่ยังไงก็ตามถึงมันจะยากนะคะเราก็ควรจะฝึกเอาไว้เพราะว่าโอกาสต่างๆอย่างเช่นการสอบทุนการสอบไปต่างประเทศจะใช้การเขียนเป็นหลักเนาะหรือแม้แต่การสอบเข้าปริญญาโทเองเนี่ยเขาจะมีการเขียน statement of purposeการเขียน SOP นะคะก็เหมือนเป็นการแบบรวมสตอรี่ทั้งหมดว่าชีวิตเราเป็นแบบนี้นะเรามีความฝันแบบนี้เราอยากจะเข้าเรียนหลักสูตรเนี้ยเราคอนทริบิวอะไรให้กับมหาลัยได้บ้างแล้วก็จบแล้วจะไปทำอะไรต่อซึ่งส่วนใหญ่เขาจะกำหนดเป็นการเขียนเอสเซย์สั้นๆนะคะสิ่งนี้ก็จะชาร์เลนจ์มากๆในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศเนาะเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เราเรียบเรียงความคิดเนี่ยสกัดออกมาให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารกับเขาอะให้คณะกรรมการเขาเห็นว่าเราเป็นแคนดิเดตที่น่าสนใจอะคุณจะเขียนยังไงนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะว่าก็รวบรวมเทคนิคต่างๆที่เคยลองใช้มาทั้งหมดในการทำให้ตัวเองเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะอาจจะไม่ต้องเชื่อเราทั้งหมดก็ได้แต่ลองเลือกเทคนิคที่คิดว่าเฮ้ยน่าลองทุกคนก็ลองไปปรับใช้ดูในแนวทางที่ตัวเองชอบเนาะต้องมีความต่อเนื่องในการฝึกภาษาอังกฤษใครเคยไปแลกเปลี่ยนมาแล้วเคยไปเรียนต่างประเทศมาแล้วหรือว่าเคยเรียนจบคอร์สนั้นคอร์สนี้มาทุกคนคะถ้าเกิดไม่ใช้มันก็จะลืมนะคะเงินที่เราเสียไปหรือโอกาสดีๆที่เราเคยได้ทำมามันก็จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเกิดเราไม่ฝึกเพิ่มเติมนะคะการที่คุณได้ภาษาอังกฤษไม่ได้แปลว่าคุณเก่งกว่าคนอื่นนะแต่ว่าแปลว่าคุณน่ะมีเครื่องมือในการสื่อสารที่จะช่วยให้เราเปิดโอกาสในชีวิตให้ตัวเองนะคะเราก็ใช้ภาษาอังกฤษนี่แหละในการสอบชิงทุนไปประชุมไปสัมมนาไปทำกิจกรรมระดับนานาชาติต่างๆเนาะก็สุดท้ายแล้วเราก็พบคนที่พูดสำเนียงไม่เป๊ะแต่ว่าคนหลายๆคนยอมรับเพราะว่าเขามีคอนเทนต์มีแมสเสจมีความตั้งใจที่จะสื่อสารออกไปเว้ยแต่ว่าภาษาอังกฤษอ่ะเป็นอีกเครื่องมือนึงที่จะทำให้แมสเสจของเราอ่ะคนฟังเขาเก็ตมากยิ่งขึ้น2 อย่างนี้ต้องมีควบคู่กันไปด้วยไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยฉันตั้งใจฝึกสำเนียงเนี่ยต้องได้แบบอังกฤษเป๊ะเลย 100% ถ้าพูดกันตรงๆมันก็ถ้าได้มันก็ดีนะคะแต่ถ้าไม่ได้ก็ยึดคอนเทนต์แล้วก็ยึดเบสิกพื้นฐานเนี่ยเอาแบบสื่อสารกันให้เข้าใจสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะโอเคนั่นแหละค่ะก็จบไปแล้วสำหรับคอนเทนต์มีสาระในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะว่าอาจจะมาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับการฝึกภาษาอังกฤษพาทุกคนไปเที่ยวในที่ต่างๆไลฟ์สไตล์ของเราเองแล้วนั่นแหละอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบาย